ดูการจัดตั้งรัฐบาลสูตรที่เราเคยสลับสับเปลี่ยนพัฒนาการกันไปสูตรล่าสุดคือสูตรแดงโซดามะนาวเมื่อวานนี้วันนี้ก้าวไปอีกขั้นมันยิ่งกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ต่างดาว plus เข้าไปอีกเหรอ plus เข้าไปเมื่อวานเนี้ย3คนตรงกลางนั่นคือตัวแปรแต่วันนี้เปลี่ยนจากแปรก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าพี่ไผ่ลิกจากพรรคลุงป้อมบอกไปแล้วเช่นเดียวกันกับพรรคลุงตู่ก็คือรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพีแล้วหัวหน้าพีจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวผู้น่ารักเหรอก็ยังไงก็ต้องมาแต่ประชาธิปัตย์ยังแข่งใจคลางใจอยู่แข่งใจอยู่ก็คือลุงชวนจะมาเหรอบัญญัติบรรทัดฐานจะมาเหรอจุลินลักษณวิสิทธิ์จะมาเหรอให้เข้าใจเอาไว้ว่าคนที่กุมอํานาจในประชาธิปัตย์ค่ะคือคนนี้ครับเฉลิมชัยศรีอ่อนฮะเขามีส.ส.ในมือ21เสียงในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้25เสียงสมมุติเอาไม่มางูเห่าก็เกิดอ่ะโอ้วิแล้วเวลาเกิดก็20กว่าเลยนะ21เสียงอ่ะซื้อกันหวัดไหวมันไม่ได้ซื้อสิมันมาด้วยใจสิอ๋อค่ะหัวใจเท่านั้นน่ะงานเนี้ยใจบันดาลแรงให้ดูลุงป้อมเอาไว้เท่ากับว่าตอนนี้342เสียงยังต้องการอะไรอีกไหมในสภา250เสียงนั้นมันเกินมาแล้วแล้วแต่หากจะเป็นสว375เสียงเหลืออีกประมาณเท่าไหร่30เสียงเศษเดียวให้เข้าใจว่าอยากได้อีก250เขาก็ให้ได้ถูกต้องเพราะว่าลุงป้อมก็อยู่ทางนี้แล้วพรรคลุงตู่เดิมก็อยู่ทางนี้แล้วนี่จึงเป็นเส้นทางที่จะปูไปให้คุณเศรษฐาทวีสินฟินกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในอีก 4-5 วันข้างหน้าจะเป็นคุณเศรษฐาจริงเหรอคะอ้าวเฮ้ยทำไมคุณพูดงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าอยากจะให้สมศักดิ์ศรีรวมกันถึงขนาดนี้ต้องตัวจริงอิงอุ้งใช่มะก็ต้องชินวัตรหรือเปล่าก็สูตรใครเป็นคนตั้งอ่ะนั่นน่ะก็ต้องรอคนนั้นมาเคลียร์อีกไม่นานแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่าการที่ดาหน้ามารวมกันแบบนี้กลัวตกขบวนเหรอใช่ไหมล่ะกลัวเขาไม่เลือกถึงขั้นต้องมาเสนอตรงนี้หรือเปล่าคำนี้หมอตู่จตุพรพรหมพันธ์ได้บอกเอาไว้พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงบุคคลที่เพิ่งจะเอา40มาถวายเมื่อสักครู่เนี้ยพลังประชารัฐเหรอพรรคลุงเหรอกลัวตกขบวนถึงขั้นต้องให้คุณไผ่ลิกเนี่ยมาทำไปทำเรื่องเดินเครื่องเอาเสียง40เสียงมารวมให้หมอตู่จตุพรพรหมพันธ์บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะบอกที่คุณไผ่ลิกอะออกมาพูดชัดเจนเลยว่า40ส.ส.ของพลังประชารัฐพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยว่าอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์ของทางพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าส่วนตัวไม่เชื่อหรอกค่ะคุณจตุพรบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อเลยว่าเขาจะยอมโหวตแคนดิเดตให้นายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยแบบฟรีๆเอ้าก็ลุงป้อมยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยจะไปยกมือให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกทำไมอ่ะมันต้องมีอะไรกันหรือเปล่าคุณจตุพรบอกว่าการสนับสนุนแบบนี้เหมือนเป็นการขู่อะไรแบบไกลๆค่ะพลังประชารัฐเขาก็มอบตัวแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมอบตัวกันจริงนะมันเป็นกลยุทธ์คือคำพูดคำนี้ถ้าไม่ผู้กองธรรมนัสก็ต้องพลเอกประวิตรเองนี่ใช่คุณไผ่ลิกนะครับไผ่วันพ้อยเนี่ยผมก็เข้าใจเขาแหละเขาก็ต้องมีภารกิจมอบหมายมาว่าอยู่ดีๆจะยกคะแนนทั้งหมดเลยทั้งหมด40เสียงเกลี้ยงกระเป๋าใช่ไม่เว้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยใช่มาโหวตให้ฟรีๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อรองรัฐมนตรีตำแหน่งหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนี่ถามจริงเราเชื่อกันทุกคนครับปัญหาก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องเล่นบทยังไงทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเงื่อนไขความเป็นจริงนั่นมันเป็นสัญญาณใหญ่นะใช่ขู่ไกลๆเหมือนกันนี่นี่บอกเขาเร็วอ่ะเดี๋ยวในซีกรวมไทยสร้างชาติก็จะเริ่มมีเพราะวันนี้เนี่ยในซีกสามมิตรเดิมเขาไปเจรจาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาก็บอกว่าเห็นควรมาเป็นพรรคนะไม่สนับสนุนให้มาแบบเป็นงูเห่าเพราะว่าถ้ามาเป็นงูเห่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่นะใช่คือทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยอย่างไรเนี่ยสามารถจัดการบรรดานักเลือกตั้งนักการเมืองยังคมกริบอยู่ใช่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจะยกอะไรให้ใครฟรีๆกันแบบนี้เหรอฮะถามคุณผู้ชมหน่อยไหมล่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะร่วมไหมเออถามไว้ใน34 HD App หน่อยนะถามว่าอะไรนะคุณผู้ชมคิดว่าพรรคสองลุงเนี่ยเขาจะมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่ากดหนึ่งมาเลยชัว
มันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งแน่ฉันชอบใช้คำนี้แช่แป้งมันคืออะไรอ่ะศัพท์โบราณมากเลยใช่ไงก่อนที่จะทำอาหารอ่ะเออแม่บอกว่ามันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งแม่ชอบใช้อ้าวชัวร์เลยแบบนั้นหรือว่าข้อที่สองไม่เพื่อไทยเคยพูดเอาไว้อย่าไปทำแบบนั้นคุณผู้ชมคิดว่ายังไง